ามีกับป้าผู้บริสุทธิ์ก็ว่าได้ทายคนอื่นพูดออกไปมามีก็ไม่รู้โอเคเนาะมามีกับป้าก็รักหนูเหมือนเดิมนี่แหละมาใหม่เด้อรอทุกวันนะลูกนะทีแรกป้าถามเขาว่าหนูปวดอื้อไหมหนูปวดเยี่ยวไหมเขาก็บอกว่าไม่พอสักพักหนึ่งเขาดูการ์ตูนเขาก็บอกว่าป้าเบคขอดูการ์ตูนหน่อยอ่ะเขาก็ให้ดูสักพักหนึ่งน้องเขาก็อื้อแตกใส่ที่นอนค่ะที่นอนที่อยู่ห้องอื้อแล้วเขาก็พากันมาไปเข้าห้องน้ำเขาบอกเนี้ยขอเสื้อผ้าออกไปล้างในห้องน้ำพอล้างในห้องน้ำเสร็จปุ๊บเขาบอกลูกว่าเบรอป้าที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวป้าจะไปเช็ดอื้อหนูอยู่ที่นอนเขาก็บอกว่าครับเนี่ยค่ะสักพักหนึ่งก็ได้ยินก็ไม่พักหนึ่งมากหรอกค่ะแค่เช็ดหนึ่งตุ้มเขาบอกว่าอย่างนี้ล้มแขนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตั้งนานแล้วที่แกเคยบอกว่าแกปวดแขนแล้วมันเป็นก้อนที่นัดหมอว่าจะพาลูกไปหาหมอเนาะทางญาติไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกอ่ะชอบวิ่งแล้วไม่ได้ดูตัวเองน้ำหนักตัวเองแล้วล้มกระแทกแรงๆเราบางทีแบบยายๆอะไรเขาไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ครั้งที่เขาเกิดเหตุมันก่อนหน้านี้มันมีหลายเหตุการณ์มันมีหลายอย่างแต่บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราคิดว่าลูกคงไม่ได้เป็นอะไรลูกก็ยังเล่นได้ปกติลูกก็ยังกินได้ปกตินมวันละ8กล่องก็กินได้ปกติข้าวผัดวันละจานอะไรอย่างเงี้ยก๋วยจั๊บวันละถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดใจว่าเฮ้ยลูกเกิดอะไรถ้าสมมติว่าลูกถูกทำร้ายจริงๆอ่ะลูกจะไม่มีอาการอย่างนี้หรอกใช่ไหมคะลูกก็คงจะเป็นแบบซึมเศร้าเป็นแบบเงาเงยอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเปิดโทรศัพท์ให้ลูกดูแล้วลูกก็ถ่ายผมก็พาไปห้องน้ำเสร็จก็ล้างแค่หลังให้ก่อนให้เขาเล่นน้ำอยู่นั่นคนเดียวผมก็มาเช็ดอื่นก่อนกลัวมันแห้งครับแล้วทีนี้ผมจะกลับไปน้องเขาก็ล้มเสียงดังตุ๊บผมก็วิ่งเข้าไปดูน้องก็หน้าผากโดนตรงขอบนั่นไปแล้วปกติเราเลี้ยงดูใช้ชีวิตยังไงกับน้องเนี่ยก็เหมือนพ่อกับลูกปกติครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ได้ค่อยอยู่ลำพังกับลูกแม่เขาจะอยู่ตลอดยายจะอยู่ตลอดแต่วันนั้นมันเหมาะเจาะพอดีครับเราดูแลดีไหมเหมือนลูกแท้ๆเลยครับผมจะเป็นคนอาบน้ำให้คนเดียวทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งล้างขี้ทั้งอะไรผมคนเดียว